ราทราบดีว่าคนไทยก็ว่านอนสอนง่ายนะไม่ค่อยตั้งคำถามว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่นี่มันใช่หรือวะลองดูว่าคนไทยมันตั้ง 60-70 ล้านคนมีเบียร์อยู่แค่2ยี่ห้อมันเป็นไปได้ยังไงทำไมมันไม่มีความหลากหลายทำไมมันไม่มีทางเลือกพี่ชิดคิดว่าแค่นี้แม่งก็ผิดปกติละไม่รู้พวกเราเป็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนเวลาเราผ่านโรงเบียร์ใหญ่ๆใช่ไหมมันช่างใหญ่มหึมามันห่างไกลกับตัวเราเหลือเกินเราทำได้แค่เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบมา 3-4 ขวดจ่ายตังค์ดูเหมือนเราต้องพึ่งพาให้ใครเป็นผู้ผลิตให้เราประเทศเราก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ยิ่งพัฒนามันดูเหมือนว่าตัวเลือกมันกลับน้อยลงยิ่งพัฒนาดูเหมือนว่ามันมีคนเพียงไม่กี่คนที่มีบทบาทต่อชีวิตก็คือระบบมันคอร์รัปต์ใครคอร์รัปต์มันก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเริ่มต้นจากคนที่มีเงินก่อนคนที่มีเงินมันก็ต้องการจะล็อกสเปคต่อไปเรื่อยๆถามว่าล็อกสเปคทำยังไงมันก็ติดสินบนมันก็เข้าไปบริหารจัดการสร้างกฎสร้างระเบียบจนปิดกั้นคนตัวเล็กๆปิดโอกาสแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเราก็จะมาอยู่ตรงสเตจเนี้ยอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันน่ะมันผิดได้ไงคือมันผิดได้ไงกับการที่เราทำกินเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปเอาความคิดเหล่านี้มายัดเยียดให้กับประชาชนได้ยังไงแต่มาประชาชนไม่สามารถที่จะทำกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าบางช่วงก็คงเป็นช่วงที่รัฐมีอำนาจมากเกินไปจนประชาชนต้องเชื่อฟังทั้งหมดแต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่ามันเป็นระบบมาเซนสเลฟสังคมเราปัจจุบันเนี้ยเหมือนรัฐเป็นผู้ให้ซึ่งไม่ใช่มันกลายเป็นผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองการที่เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับโปรดักต์ของเราถ้ามันจะทำไม่ได้สื่อเหล่านี้มันก็เป็นสื่อที่ไร้พรมแดนแล้วจะไปห้ามยังไงมึงบอกว่าโอเคถ้ามึงยิงแอดนี้มึงพูดแบบนี้ในเมืองไทยมึงผิดเฉพาะคนรวยเท่านั้นก็ไปยิงมาจากสิงคโปร์ก็ได้แต่คนจนทำไม่ได้ไงมึงออกกฎมาเพื่อจะทำให้คนตอแหลอีกแล้วเนี่ยมันก็พยายามจะผลักไปให้คนธรรมดาคนตัวเล็กๆเนี่ยจนมุมอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่ามันยอมไม่ได้วันนี้เราพูดเรื่องเบียร์ของเราแล้วก็บอกว่าผิดอะไรเงี้ยถ้าวันหน้าเราเกิดทำอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วไปคุกคามเจ้าสัวคนรวยคนใดคนหนึ่งมันก็พยายามจะไปดึงกฎเก่าๆมาวัดมาตรฐานความดีคุณธรรมของเราอีกผลลัพธ์ก็คือทำร้ายคนตัวเล็กทั้งหมดไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างไม่รู้ว่ากี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วรัฐมีภารกิจใหญ่หลวงเยอะมากแต่ก็ไม่มีจินตนาการที่จะไปทำภารกิจเหล่านั้นทำในเรื่องที่สัมผัสประชาชนได้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้พาพวกเราไปสู่การหลุดพ้นของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ยากจนหรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อะไรเงี้ยนั่งทำไงที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองยังสำคัญอยู่มึงก็ออกกฎเลยกฎหมายมีความจำเป็นแต่บางทีกฎหมายมันก็ข้ามจุดตรงนั้นไปกฎหมายบางอย่างมาตั้งคำถามแล้วมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ยุติธรรมเลยควรจะเชื่อมันโดยไม่ต้องมีคำถามใช่ไหมจะเปลี่ยนมันไหมเปลี่ยนยังไงวะกบฏแม่งเลยไหมพี่ก็ใช้การทำเบียร์กินเองที่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยผมมันต้องใช้อำนาจ power เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนตัวเราหัวแข็งกบฏด้วยตัวเองกบฏที่ไม่อยากเชื่อในบางเรื่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งและนั่นคือเป็นวิธีที่พิชิตทำมาตลอด7ปีมึงมาถามพิชิตก็บอกถ้ามึงเชื่อมึงก็เป็นกบฏเหมือนพี่อะไรพิชิตคิดว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทันทีเพราะเราเปลี่ยนแปลงแล้วความคิดเราเปลี่ยนแล้วหัวใจเราเปลี่ยนแล้วใครอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเองทันทีที่เรารู้สึกแบบนี้จริงๆพี่ยึดสนใจคำถามที่2คำถามที่3ต่างหากว่า what else หรือว่า
มันมีอะไรอีกบ้างวะที่กูจะลุกขึ้นมาแล้วก็พึ่งพาตัวเองท้าทายความคิดเก่าๆที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นต่างหากล่ะเราจะไปสเต็ปนั้นได้ยังไงถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากสเต็ปที่1ก่อนทันทีที่หลายคนคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้งั้นการที่เราจะไปบทต่อไปมันจะไปง่ายขึ้นว่าเรากำลังจะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมยังไง